แล้วถ้าทำบ่อยๆครับเห็นร่างกายมันกระจายมันแยกกันนะความรู้สึกกับจิตใจมันก็แยกกันแล้วทำถูกแล้วฟังซีดีมานานเท่าไหร่เนี่ยฟังจริงจังก็ตั้งแต่หกหักหกมันตลาดสาธุที่หกหักคุ้มเลยนะคุ้มนะเดี๋ยวผมไม่หักนะสมหวังไม่ได้ภาวนาหกหักแล้วภาวนาเก่งขึ้นมาเนี่ยโอ้ยคุ้มมากเลยเวลาจะดีใจเธอดีใจมากเลยตอนที่ผู้หญิงคนนั้นแก่ลงแก่ลงอยากให้หลวงพ่อแนะนำการทำ